เหนื่อยแต่ว่าเริ่มคึกคักขึ้นละคนรถก็เริ่มสิติดแล้วครับถนนรายได้ช่วงนี้ก็500ถึง 1,000 น่ะ500ถึง 1,000 กว่าบาทได้ตามปกติก็4-500ได้อยู่แล้วล่ะวันธรรมดาวันเสาร์ที่ก็ได้เพิ่มขึ้นมา700-800อยู่ที่ล่ะมื้อนึงค่าสงกรานต์นี่คิดว่าตามธรรมดาก็มื้อนึงก็ 5-6,000 น่ะแต่ละมื้อนะ 5,000 บาทส่วนใหญ่มาทั่วไปแหละครับมาตั้งพื้นที่ทั้งบุรีรัมย์แน่ทั้งโคราชแน่ทั้งอัพยาแน่มาเวลามาโคราชกับมาแถวลำไปม่วงลำไปมาดไปคูมงคูเมืองแล้วก็ปากคนใช่น่ะมาครับก็นั่นแหละก็เชิญชวนให้พี่น้องทั้งหลายในภาคอีสานหรือภาคใดก็แล้วแต่หายมาเที่ยวมาดูมาแลหายมาดูมาเบิ่งทะเลน้ำจืดของภาคอีสาน